กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเป็นเมืองหลวงชั้นนำของโลกค่ะหลังจากปี1800นะคะลอนดอนถูกขนานนามว่าเป็นเมืองชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราพาทุกคนย้อนกลับไปดูจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเส้นทางการเดินทางมาอย่างยาวนานการพัฒนาเมืองผู้คนควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ซึ่งผลักดันให้เมืองหลวงแห่งนี้นะคะเป็นเมืองชั้นนำของโลกในช่วงศตวรรษที่18ผู้คนในลอนดอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแมคานิกเครื่องจักรกลกลไกต่างๆกรุงลอนดอนเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในยุโรปได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเริ่มมีการขนส่งทางน้ำและการสื่อสารที่ล้ำสมัยซึ่งความก้าวหน้าของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นผลักดันให้ลอนดอนกลายเป็นเมืองชั้นนำของยุโรปจากศตวรรษที่18จนถึงศตวรรษที่21ทุกวันนี้เมืองและการพัฒนาก้าวหน้าแล้วโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้นก้าวหน้าเท่าเทียมกันหรือไม่สหราชอาณาจักรนะคะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็องค์ความรู้ต่างๆกับประเทศอื่นๆนะคะซึ่งอังกฤษเนี่ยเขามีตำแหน่งพิเศษขึ้นมาตำแหน่งหนึ่งเลยค่ะน่าสนใจมากๆก็คือ CSA หรือว่า Chief Scientific Advisor ค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะพูดถึงสัดส่วนนักวิทยาศาสตร์หญิงนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะมาสัก 2-3 คนเชื่อว่าหลายคนอาจจะครุ่นคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าชื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชายหมดเลยใช่ไหมคะที่ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเซอร์ไอแซคนิวตันต่างๆค่ะนี่แหละค่ะคือชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนนักวิทยาศาสตร์หญิงกับนักวิทยาศาสตร์ชายเนี่ยยังคงห่างกันอยู่มากซึ่งสหราชอาณาจักรได้ผลักดันประเด็นนี้ค่ะต้องการที่จะปั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์หญิงให้เข้ามาทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ได้เทียบเท่ากับนักวิทยาศาสตร์ชายหากพูดถึงนักวิทยาศาสตร์หญิงแล้วก็นักค้นคว้าวิจัยชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้เลยค่ะแมรี่แอนนิงตอนเด็กๆนะคะถ้าเกิดใครเคยเรียนภาษาอังกฤษอาจจะเคยฝึกทางทวิสเตอร์หรือว่าประโยคที่ทำให้ลิ้นพันกันเพื่อฝึกพูดให้ชัดขึ้นนะคะประโยคนี้เลยค่ะ she sells seashell by the seashore she sells seashell by the seashore หรือว่าแปลว่าเธอขายหอยอยู่ริมฝั่งค่ะเขาบอกว่าประโยคนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเรียกแมรี่แอนนิงนะคะหลังจากที่เธอเดินไปค้นหาฟอสซิลอยู่ริมฝั่งนั่นเองค่ะนอกจากแมรี่แอนนิงแล้วนะคะก็ยังมีเอดาเลิฟเรสนะคะซึ่งเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักโปรแกรมเมอร์คนแรกๆของโลกค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณชาร์ลอตต์วัตส์ค่ะนักวิทยาศาสตร์หญิงระดับสูงของอังกฤษนะคะซึ่งเธอได้พูดเกี่ยวกับเพศหญิงในแวดวงวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจพร้อมกับระบุค่ะว่าคำที่เราอาจจะคุ้นหูก็คือ women can't do math นะคะหรือว่าผู้หญิงไม่สามารถคิดเลขได้นั้นไม่เป็นความจริงค่ะแล้วปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์หญิงของสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างไรบ้าง Are there any challenge for you as a woman who work in this kind of field? And we need wider aspects of diversity as well, right? Mm-hmm. I mean, it's really important if we are going to advance science that we have women involved in all aspects of science. It didn't feel like a barrier to me, but I know right. it is a barrier to some women. Okay. And I really do need senior women in science, I think, to be role models. And do you have any message for women who want to pursue a career in science? I guess three things. One is it's a brilliant career. It's a really exciting career. So, you know, if you like science, if you're interested in science, go for it. And it's where there are so many opportunities, an increasing number of opportunities. So I think the first is just one of encouragement. I think the second is, just don't be put off by any statements or, you know, the sort of negatives of, oh, women can't do science or anything like that. They're just complete myths. And then the third is, just a wider advice I say to anybody is just follow what really excites you and interests you. Mm. And science is really exciting and interesting. So if you are a woman, if you're at school and a female and you're really enjoying this, then just follow your heart, follow your passions.